Grayson's ready. Urbosa's fury is ready. มาโอเคอาล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูเซตหางพอนั่นเองนะจ้าและตอนนี้ทุกคนนะกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ้าอ่ะฮะเมื่อวานครับไลฟ์อยู่ดีๆครับไฟดับนั่นเองครับไลฟ์ตัดไลฟ์หายอดดูกันไปครับกับการเมื่อคืนกวาดล้างไลเนลวันแรกครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการกวาดล้างไลเนลครับเพราะว่ารื้อฟื้นความทรงจำสักหน่อยกับการเล่นเซลดา Legend of Beat อะไรนะ Beat of the Wild Legend Beat of the Wild แล้วพูดผิดพูดถูกแล้วนะอ่ะมาอัปเดตกันหน่อยครับวันนี้เป็นวันที่39แล้วครับแล้วก็ศาลเจ้ายังอยู่ที่เดิมครับ118ศาลกับเมื่อวานเก็บโคโลซีสได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเป็น291เม็ดครับจาก900เม็ดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยเดี๋ยวนี้เราจะลองไปไล่ล่าไลเนลกันต่อครับอาวุธตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าอาวุธผมเนี่ยมันน้อยนะอาวุธไม่ค่อยมีที่เนี่ยเป็นหอกที่ได้จากไลเนลตัวเมื่อวานสีทองเนี่ยเป็นหอกยาวๆเนี่ยมาอันนึงผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาไอ้ตัวข้างหน้าผมเนี่ยลงหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจอาวุธผมเนี่ยมีรวมๆแล้วน้อยเหลือเกินน่าจะพังหมดก่อนที่มันจะตายหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็รอจนเออร์เบซ่ามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่ครับมาสเตอร์ซอสก็สามารถใช้ได้อีกรอบนึงแล้วตรงนี้สกิลผมพร้อมผมครบเรียบร้อยแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนวันนี้ไม่รอช้าครับปกติแล้วช่องเราจะไลฟ์3ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแต่วันนี้ขอมาเร็วหน่อยเพราะว่าก็ลงเร็วนิดหนึ่ง4ทุ่มครึ่งเพราะว่าอยากดูหนัง อยากนอนดึกไงวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปต่อครับกับ The Legend of Zelda กับการล่าไลเนลนะฮะไปล่าไลเนลกันต่อดีกว่าเอาให้จบๆครับเกมนี้ไปอย่างเราเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วเราต้องไปแบบพิเศษเราต้องไปแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วมาสวัสดีพ่อหนุ่มอะไรเราอะไรเราฮะอะไรเราฮะตึ๊บนี่หัวไหม้ไงหัวร้อนป่ะล่ะโอ้ยตกใจเลยขอโทษตกใจหมดอะไรล่ะจ๊ะอะไรล่ะจ๊ะใจเย็นๆสิพี่ชายค่อยๆพูดค่อยๆจากับคนถือมาสเตอร์ซอสด้วยนะอึ๊บค่อยๆพูดค่อยๆจาขาเนี่ยขาได้แข็งนักหัดอ้อมน้อมถ่อมตนบ้างฮะน
นี่ผู้ใหญ่มาหาถึงที่แล้วแทนที่จะคุยกันดีๆฮึบอะไรอะไรอะไรทำอะไรยึกยักอะไรยึกยักอะไรฮึบยึกยักอะไรหรอฮึบฮึบโอเคอยู่ชิวไปครับกับไลเนลสีทองตัวนี้หวังว่าดาบคงไม่แตกก่อนนะฮึบดูต้องเข้าไปเอาไปไหนอ่ะวิ่งพุ่งชนเหรอฮึบโอ้ยพุ่งชนขอสักสองทีโอ้จะหมดแล้วว่าธนูแล้วไปชนหมาทำไมนะกลายเป็นเนื้อย่างเลยฮึบฮึบฮึบทำไมไม่ติดวะสโลว์ให้หน่อยเถอะอ๋อหุ้ยหุ้ยหุ้ยผิดจังหวะหุ้ยชีวิตเกือบเปลี่ยนไปชีวิตเกือบเปลี่ยนไปโอ้โหเมื่อกี้นะเกือบไปแล้วนะหิวหิวหิวกินก่อนกินก่อนกิ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 นมาใส่กอดสักหน่อยแล้วกันแล้วก็เฮ้ยยังไม่ได้ปรุงอาหารเลยสงสัยต้องไปแวะปรุงอาหารหน่อยแล้วนะฮึบเอ้ยทำไมไม่ติดเลยวะฮึบอะไรอ่ะเอ้าทำไมวะเนี่ยทำไมไม่ติดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกิ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 นเข้าไปเซฟไปก่อนเข้าไปมันกระโดดไม่ติดหรอเมื่อกี้ไม่เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานสโลปุ๊บปุ๊บติดนั่นไงอะไรอ่ะทำไมวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิผมหัวใจเหลือดวงเดียวอ้าหัวใจดวงน้อยน้อยหัวใจดวงน้อยน้อยโอเคติดสักทีนะโอ้โหหัวใจดวงเดียวพอแล้วอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยเอาเออโบซ่าสวัสดี ไม่ใช่ดีกว่ามีฟ้าสวัสดีมีฟ้ามาช่วยชีวิตไว้โอ้ไม่งั้นเสียชีวิตไปแล้วดาบจะแตกกว่านั้นจะเนี่ยไอ้สีทองไอ้สีทองดื้อนักอะถึกนักเหรอฮะถึกนักเหรอเราอะฮะวิว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 แย่แล้ว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 ตีไงวิววิวโอ้ยดันไปกดย่อค่อยๆใจเย็นพี่ฮึบทำไมนะเนี่ยโอเคจะตายไหมใครจะตายก่อนมานี่เลยมานี่เลยฮะเอา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 เอาเอาแกะเอาแกะเบาไปทีนะเอ้ยไม่ติดโอ้โหยิงไม่โดนเมื่อกี้เหมือนเราจะตายก่อนปะวะฮึบโอเคตายไปเถอะหน้าอยู่ไปก็ล้มโลกแกเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ย
คือผิดจังหวะแล้วมันแบบมันไปเลยไงโอ้โหเอาใหม่มกิซ่าแล้วเหรอฮะมกิซ่าแล้วใช่ไหมตีตึกแม่งเลยโอ้มันถึกเหลือเกินนะมาสเตอร์ซอสยังตีมันไม่อยู่เลยเนี่ยแต่มาสเตอร์ซอสก็เดเมจเบาๆเลย60พ่อหนุ่มตายไปเถอะพ่อหนุ่มตายไปสักทีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มดื้อนะเราอ่ะดื้อนะเราอ่ะดื้อนะเหรอฮะดื้อนะเหรอไปจริงตูดแม่งเลยโอ้ยตายแล้ววีสุดหมดมาเฮ้ยผมว่าแปลกๆว่ะโอ้ยพ่อคุณทูนหัวผมว่าแปลกๆแปลกอะไรนะทำไมวันนี้ไม่มีคนคุยกับผมเลยวะเฮ้ยไปไหนกันหมดอะทำอะไรกันอยู่อะพิมเฮโลก็ยังดีเอ้ยยังไงถ้านั้นตั้งโลกกันได้นะเหมียวอ๋อโอเคผมมันสายบุกไงก็เผลอบุกเกินสวัสดีคุณท็อปด้วยครับสวัสดีคุณเรวัตสดเหรอมีคนย้อนหลังสดสิเป็นย้อนหลงย้อนหลังอะไรแล้วเฮ้ยมานี่เลยพ่อหนุ่มอุ้ย จุกอุ้ยมันยาวกว่าว่ะดอกเดียวอยู่เลยโอ้ยท่าที่มันทุ่มไฟไงโล่ปกติอะนะหรือว่าโล่กิ้งก่าไฟบาเลียหรือว่าโล่ปกติกันได้อะผมก็ไม่เคยกันนะเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราถึงเสียชีวิตกันได้ใช่ไหมใกล้ๆขอจูบหน่อยขอจูบหน่อยฮะขอจูบหน่อยฮะซ่านัก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 เอาเฮ้ยไม่ติดว่ะมันไม่โดนสายฟ้าเออโบซ่าว่ะเมื่อกี้โดนป่าววะทำไมมันไม่ตันอะไรอ่ะเอาเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยขี่รถหนีอุ้ยรถขวางสวยแล้วอะไรวะมาไม้ไหนวะเนี่ยอยู่ใกล้ๆหน่อยขออยู่ใกล้ๆหน่อยคิดถึงมาไม้ไหนวะโอ้เออสวัสดีคุณป๊อกอายด้วยครับเมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาวะโล่อะ
เฮ้ยโล่ไฮรูดิดีไงฮะมาคุยกันดีๆเอ้าโล่ยังไอ้ธนูอยู่ด้วยโอ้ยโดดได้ไงวันเนี้ยโอ้ท่านี้ไม่คุ้นเลยฝันมั้งไงผัดกันดิ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 เฮ้ยจะล่ามาสักทีที่แล้วคิดอีกมาดิมาดิมาดิครับมาฮะมามานะฮะมาสิครับมาดิพ่อหนุ่มมาดิอะไรอ่ะไปไหนไม่กินอาหารสักหน่อยเหรอเฮ้ยแค่นี้พอแล้วเลือดอ่ะไม่หิวตอนเนี้ยถึกเหลือเกินนะพ่อคุณได้ธนูมาใหม่ทิ้งธนูเก่าก่อนธนู38โล่โล่มีโล่เก็บมาทำไมโล่ไม้โอ้เก็บตัวนี้เมื่อวานเก็บตัวนี้ไปแล้วที่เก็บตัวนี้นี่ตามไปเก็บไปตัวนี้ต่อต้องหันหลังใช่ไหมหันหลังอยู่ทางนู้นไม่มีอ้าวมีอยู่เฮ้ยอ๋อนุ่นนุ่นนุ่นใช่ไหมไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนั่นไงเดี๋ยวสวยพี่มาแล้วอาจจะลงเขามาเลยลงเขามาเลยลงเขามาแล้วนี่ไงนี่ไงฮะมาอ่ะมาอ่ะทำไมเล่าอืมอืมวิ่งไปดิ้นทะนุวิ่งแค่เดียวทะนุเที่ยวหูOh.
หรือไปแม่งแม่งคอนเอ้ยหูหรือไปฟันต่อนี่ลืมสเต็ปตัวนี้ไปแม่งหมุนได้โอ้เหมือนได้ยินว่ามันบอกว่าซ่าเองซ่าผิดคนละไอ้น้องเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหนาวเลยถึงก็หนาวเลยยกที่1ผ่านไปขอตรงจมูกอะติดรถเปล่า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 อะไร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 โอ้โหโดดแต่บ้านเลยจะเย็นสิพี่ธรรมดาเราจะเก็บให้ครบตามเฮ้ยดุจังเป็นดาบไม่ทันจะหมุนก็ไม่บอกหลังให้เสียงกันก่อนสิเอาโอ้ยผมมีปัญหากับการกดปุ่มอนาล็อกอะชอบกดไปแบบเป็นปุ่มย่ออะเออชอบกดไปเป็นปุ่มย่อพอปุ่มย่อปุ๊บเสียจังหวะเลยคือมือมันหนักไงไปกดเป็นย่อแล้วก็เสียชีวิตกันไปรอบที่2รอบที่3แหววมาติดตามมาสิว้าวแข่งกันมาระเบิดไฟไปแล้วเหรออจมูกกันเนี่ยปลายจมูกแล้วปลายจมูกกันเน้นๆเนี่ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอารถบังไว้ปึ๊บติดรถโอเค
นะเฮ้ยโอ้ยโดนเฮ้ยโอ้ยกันไม่ได้เว้ยตรงนี้ถ้าหมุนนี่กันไม่ได้กันไม่ได้ไอ้ค้อนนี่ชักจะเหลิงใหญ่ละถ้าหมุนนี่ต้องไม่ดีดโลกกลับก็วิ่งอย่างเดียวนะสามเฮ้ยนั่นไงจะหลบเหลี่ยมรถสักหน่อยเฮ้ยย่อยกันเนี่ยผมอารมณ์เสียครับปุ่มมือไปโดนย่อเนี่ยโอ้เปี้ยงเลยว่าถ้านั้นกันได้ผมติดไงผมติดวิ่งอ่ะ
เอ้ยได้ดาวด้วยว่ะได้ดาวตกด้วยสวยนี่ไม่โอเคตรงนี้เก็บประตูนี้ไปโอเคนี่ครับเราเคลียร์ไลเนล3ตัวตรงนี้หมดเกลี้ยงไปเลยกินก่อนหิวเลยถึงก็หิวเลยจะบอกนะว่าไม่มีอะไรให้กินมีแต่เศษอาหารหอยเนื้อย่างโอเคจบไปอีกหนึ่งสามตัวนี้เรียบร้อยไปเสียชีวิตไปด้วยไอ้ตัวนี้ก็น่าสนุกนะรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ในเนี้ยตัวหนึ่งนะแต่อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ดูที่ตรงนี้ตรงนี้โซนนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนะเราไปผจญภัยโซนนี้กันดีกว่าโอเคเราจะไปที่ยอดเขานี้โดยการวาร์ปไปที่จุดตรงนู้นโอเคอ่ะเปิดเกมมาครับจัดการเรเนลไป2ตัวแล้วตรงทุ่งไม้ยักษ์ไงมี2ตัวตรงทุ่งไม้ยักษ์อ๋อเฮ้ยแต่เอ้ยเดี๋ยวนะนึกไม่ออกอยู่แถวชายเลใช่ไหมชายเลขวาล่างล่างๆทางซ้ายทางขวาวะเดี๋ยวขอไปผจญภัยแถวนี้ก่อนไม่ค่อยได้ไปเลยเฮ้ยเอาตรงนี้เอาแล้ววะดีครับผมคุณภูวิทย์เฮ้ยแน่เอ้ยอะไรบ่าวอะไรเราลังหิวไปดูแถวๆนี้กันไม่เคยมาไม่เคยอุ้ยลมแรงนะแต่ตรงเนี้ยเอามีหีบหีบจริงหีบปลอมไหมเนี่ยของจริงนึกว่าเป็นไอตัวนั้นอีกโอเครูบี้ฮึบได้แค่ไหนวะเนี่ยได้แค่นี้เองโอเคพักก่อนเราจะวิ่งไปตรงมาร์คเหลืองกันผมเพิ่งเริ่มเล่นเองเออครับเล่นไปพร้อมๆกันนี่แหละอะไรอะอะไรเราในหัวมันอะหมดมีอะไรตีได้ไหมเฮ้ยนี่ตีได้เก็บไปด้วยเอานี่นี่ของดีอ๋อไวเบอรี่โถนึกว่าไอ้ลูกนั้นเดินไปเรื่อยงงมันก็เนี่ยแหละฮะเกมมันสนุกตรงงงนี่แหละอยากเดินตรงไหนเดินไปเลยนะถ้าจะให้คำนิยามว่าเกม Open World เนี่ยแหละผมว่าเกมเนี่ยแหละเหมาะสมกับคำนั้นที่สุดครับ Open World จริงๆอยากไปไหนไปเลยไม่มีเควสอะไรมากำหนดใดๆทั้งสิ้นอยากทำอะไรทำเลยไปฆ่าบอสก่อนเหรอไปเลยฆ่าได้ก็ไปเลยโอ้ทำไมตรงนี้มันดูน่าสำรวจจังแล้วดื้ออะไรอยู่แถวนี้ฮะมันดื้ออะไรอยู่แถวนี้มาทำดนตรีเล้าใจตรงนี้ทำไมนี่ไงนี่ไงอย่าหาว่าผมใจร้ายโมธรรมดาเนี่ยอัพหัวใจหรือสตามิน่าก่อนจริงๆเกมเนี่ยครับ The Legend of Zelda เนี่ยผมแนะนำนะอัพสตามิน่าก่อนนะเอาดาบปกติตีสิเออจริงด้วยเปลืองไอ้พวกนี้เปลืองอัพสตามิน่าก่อนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้สตามิน่ามันค่อนข้างสำคัญนะเพราะเราต้องปีนเขาต
้องใช้ทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยตรงนี้มันดูน่าสงสัยวะมันมีแมงปอเต็มไปหมดเลยหัวใจเราสามารถกินอย่างเนี้ยกินอาหารบัฟหัวใจสีเหลืองได้ครับให้มีหัวใจเพิ่มมากกว่าพิเศษปกติเพราะนั้นหัวใจผมว่าไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะแต่สตามิน่าควรจะมีให้เต็มเร็วที่สุดแบ่งๆกันก็ได้ครับเก็บหัวใจไว้สัก5ดวงแล้วก็สตามิน่าเอาให้เต็มที่สุดอ่ะผมว่านะสำหรับผมนะจากที่เล่นมาตายเลยวะเอ้าดาบธรรมดาตายซะแล้วใจเสาะจังวะไม่มีอะไรปะนั่นอะไรอะไรวิ้งวิ้งคือทำไมแถวนี้มันดูลึกลับซับซ้อนคือไม่ค่อยได้มาตรงนี้โอเคมีปรุงอาหารได้ด้วยปรุงอาหารกันหน่อยไหมผมว่าเราควรปรุงอาหารนะเพราะว่าอาหารเราหมดเกลี้ยงเลยไอ้ลูกนี่อย่าไปกดกินอีกอ่ะนี่ full recovery แล้วก็บวก1หัวใจสีเหลืองจริงแหละต้มไว้สัก5เม็ดนะต้มไว้เอานั่งอาบน้ำร้อนไปตีทำไมนะขอนั่งเอาตลอดโจรผู้ร้ายเราปล่อยไว้ไม่ได้หรอกต้มไปต้มไปหัวใจบวกหนึ่งเราลองผสมไหมอันนี้ผสมกะเพราหน่อยใส่เห็ดหน่อยใส่น้ำผึ้งอันหนึ่งเป็นอะไรว้ายได้น้อยกว่าปกติอีกเอาเดียวได้แหละคุ้มละฟูลเรคคอเวอรี่กับบวกหนึ่งหัวใจแล้วก็มีอะไรอีกไหมพวกเนื้อเหรอนี่หินอันนี้พวกหินนะกล้วยกล้วย5อันนี่เป็นไงเราเพิ่มแดมเมจ3-4นาทีโอ้ยสุดยอดเอาเพิ่มเอากล้วยไปเพิ่มแดมเมจนี่แดมเมจ4นาที10วิสุดยอดไปสัก5ชุดกล้วย5ชุดไปปรุงกล้วยงานปรุงกล้วยยังไม่นอนยังไม่นอนกล้วยเราเยอะซะด้วยสิแตงโมแตงโมเป็นไงแตงโมผมก็ไม่ค่อยได้ปรุงอาหารเท่าไหร่นะเล่นมาก็ปรุงสูตรเท่าที่พอดูมีประโยชน์ที่สุดอันนี้ลดความร้อน12นาทีแตงโมอ๋อใช่แตงโมเป็นประเภทลดความร้อนนะอันนี้ลดความหนาวพริกลดหนาวแตงโมลดร้อนแอปเปิ้ลเป็นไง5เม็ดจำไม่ได้แล้วทวนกันหน่อยเป็นอาหารธรรมดาแล้วนี่ล่ะนี่5เม็ดเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเห็ดเป็นไงเห็ด5ชิ้นเห็ดฟ้า5ชิ้นลดหนาวอ๋อมันเป็นเห็ดน้ำแข็งนะอันนี้ลดร้อนหรือเปล่าไหนลองดูสิถ้าเป็นเห็ดแดงลดร้อนหรือเปล่าเอ้ยลดเย็นนะลดเย็นนี่ป้องกันอากาศหนาว12นาทีมันมีสีบอกกันเนี่ยอันนี้ลดอากาศร้อนอันนี้ลดอากาศหนาวอันนี้ล่ะสายฟ้าอ้อเข้าใจสีบอกชัดเจนนะสายฟ้าแล้วอันเนี้ยสายฟ้าอากาศหนาวอากาศร้อนอันนี้มีไม่พอไอเห็ดใหญ่นี่คือเพิ่มเกาะหรือเปล่าไม่ใช่ดิเห็ดเพิ่มเกาะต้องอันนี้ผมเดาว่าไอเห็ดสีเทานะเพิ่มเกาะอ้าวนี่เพิ่มโจมตีเหมือนกันนะสำหรับเห็ดนี้นี่
ลาซอมัสลูมลาซอลูมลาซอลูมอันนี้เพิ่มเกราะผมว่ามันดูใหญ่ๆสีเทาๆมันต้องเพิ่มชุดเกราะแน่ๆ นั่นไงชุดเกราะ3ขีดกระเพรากระเพราเอ้ยนี่เป็นช่วงเข้าครัวกับเหมียวนี่โยนไปอันนี้เป็นแค่ผักนะโอ้แล้วไก่ชิ้นใหญ่5ชิ้นล่ะเป็นยังไงมันจะหนักแน่นแค่ไหนสเต็กชิ้นยักษ์โอ้ฟูลีเคิร์บวอลลี่ว่ะแต่ไม่ได้หัวใจเพิ่มนะเอาไปฟูลีเคิร์บวอลลี่แอบใส่ใบไม้หนึ่งอันเอาไปแต่งจานเฮ้ยได้เงียบว่ะเออได้สเตลได้เพิ่มสเตลมา4นาทีกับหัวใจ25ดวง26ดวงโอเคนะได้โอเคป่ะเราปรุงกันพอละอาหารสำหรับไลฟ์สตรีมนี้ถือว่าเยอะละเนื้อสุกละโอเคครับเราจะวิ่งสำรวจเส้นทางไปจุดมาร์คสีเหลืองกันเรื่อยๆนะว่าเส้นทางนี้มันเป็นยังไงตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นเทือกเขาเอเวอเรสต์เทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,570 ฟิตตอนนี้เราจะกระโดดลงไปข้างล่างเราเห็นหัวกะโหลกนั้นดูเหมือนว่าหัวกะโหลกด้านล่างจะเป็นจุดที่เหล่าศัตรูร้ายได้พักอาศัยอยู่เราจะไปยอดเขานู้นดีกว่า เดี๋ยวลงไปมันขึ้นมายากมันสูงดูดิลงไปแล้วเดี๋ยวมันกลับขึ้นมายากเราไปที่สูงก่อนเพราะเราจะไปจุดมาร์คสีเหลืองอะไรอ่ะกวางน้อยตรงนี้มีซอกอะไรอ่ะเป็นแค่ซอกนะไม่ได้มีอะไรเผื่อเราอาจจะเจอโคล็อกซิสก็เป็นได้นะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมถึงถึงนี้มีชุมชนครับดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะเข้าเขตหมู่บ้านคาดว่าเป็นหมู่บ้านของผู้เฒ่าสีทองที่พำนักอยู่ภายในปราสาทหัวกะโหลกของเขาเราจะเรียกเขาออกมาโดยการยิงพุไฟเข้าไปเพื่อให้เขาได้รู้การมาของเราตูม การมาของเรานี่ไงฮะซาบล่ะฮะไม่ฮะทำไมฮะทำไมอ่ะเปลี่ยนดาบมันใช้อะไรตีพวกมันดีมาสเตอร์ซอสก็ไม่มีแล้วใจเย็นกันนะใจเย็นกันใจเย็นกับพี่ชายใจเย็นกันโอ้ท่าไม่ดีสักเท่าไหร่เฮ้ยแรงสีทองทั้งนั้นเลยวิ่งใจเย็นยังไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวค่อยพูดค่อยจากันดีโอ้ยโดนตัวเองเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหแม่งแทงโอ้โหสามรุ่มหนึ่งฮะยังไงฮะเอาปะล่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยจะเย็นดิโอ้โห
เอาหอกแทงว่ะเฮ้ยดุค่ายนี้ดุค่ายนี้ดุเดี๋ยวนะคือไปเดินย่ออยู่ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมาสเตอร์โหมดไงเราจะผีผามไปฟันเหมือนโหมดธรรมดาไม่ได้นี่คือการล้างแค้นเราต้องเล่นแบบคนมีวิชาบรรลุตัวแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้ยินเสียงของเราที่พยายามจะเข้าใกล้มันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวมิให้มันรู้ถึงการมาของเราแม่ง3ตัวเลยจริงๆอยากใช้อันเนี้ยแต่อยากเก็บไว้แหมนี่ไงฮะเฮ้ยอย่าย่อหนูแตกอีกยอมโดนก็ได้อะเอาเฮ้ยลงหมดโอ้ย่ออีกแล้วสีทองเหรอสีทองเหรอเดี๋ยวก่อนไม่เข้าเว้ยดีจ้าพี่แมวสวัสดีครับปุยเป้นี่ไง
โอ้ยไหนแล้วอ่ะหนีเหรอนี่มานี่ไหลมานี่ไหลมานี่ไหลมานี่อ่ะสู้กันก่อนยังไม่จบหรอกเอาดาบแตกเอามาแล้วไปไหนอย่าเพิ่งตกเดี๋ยวของเสียนี่ไงโอ้สีทองมันถึกเหลือเกินอุ้มทรงดาวหายไปไหนอ่ะเหรออุ้มดาวหายแล้ว สงสัยจะโดนลดตำแหน่งแล้วมั้งอ่ะไม่ค่อยสตรีมไม่ค่อยเป็นเวลาสวัสดีครับสวัสดีคุณพิษณุด้วยสวัสดีเรียวกรรมด้วยดีพี่เหมียววันนี้ตัวจริงใช่ไหมใช่ตัวจริง ผมเบี้ยวเองเบี้ยวไงโอเคได้ของเยอะพอสมควรนะนี่แค่จะแวะมาดูเฉยๆนั้นเนี่ยเราเกือบเราเสียชีวิตไปหนึ่งรอบเนี่ยจากจุดๆนี้ไอ้นี่มีอะไรอ่ะมันต้องมีของดีแน่ๆเลยตาเอ attack บวก14นะก็โอเคอยู่นะให้มันคุ้มกับการตายหนึ่งรอบของผมด้วยโอเคตรงนี้เราจบถือว่าตรงนี้โคตรดูเดือดสนุกดีนะตรงนี้มันดีตัวสีทอง2ตัวกับรูกระจอกกิกี้อีก1ตัวถ้าผมเสียชีวิตไป1ทีด้านล่างน่ามีอะไรวะแม่ผมเนี่ย Urbosa's Fury is readyผมเนี่ยเล่นเกมนี้จะไม่จบเพราะเป็นคนขี้สงสัยนี่แหละเห็นอะไรก็เอ๊ะตรงนั้นอะไรวะตรงนี้อะไรวะนี่ขนาดเล่นเป็นร้อยชั่วโมงแล้วนะยังไปไม่ทั่วเลยนะเอาใครที่ผมว่าใครที่ไม่ค่อยมีงบซื้อเกมบ่อยๆนะหรือว่าชอบเล่นเกมแนวผจญภัยที่แบบสำรวจหรือว่าชอบแนว Open World แบบนี้นะ Zelda จะเป็นอีกเกมนึงที่เมื่อคุณเล่นแล้วนะคุณจะวางไม่ลงทันทีสำหรับคนที่ชอบนะฮ่าฮ่าฮ่าโอเคใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบนั่นแหละครับถึงเกมมันจะดีแค่ไหนก็ตามโอเคเจออีก1เมตรครับจาก900มาเป็นอัปเดตเป็น292เมตรโอ้โหมาอยู่บนยอดเขาแล้วถ้าชอบดองเกมล่ะครับถ้าชอบดองเกมก็ซื้อเหมือนกันให้เมมเต็มไปเลยข้างล่างนี่กวางน้อยเราจะไปที่จุดสีเหลืองกันเพราะนั้นเรายังคงไปต่อครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างหนาวครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่หนาวที่สุดในเกมนี้แล้วผมว่านะเป็นโซนที่หิมะหนักมากหมอกลงหนาแล้วก็ถ้าไม่มีชุดที่เขาเรียกแหละชุดกันหนาวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับไอ้ตัวนั้นมันคุมอะไรของมันอยู่วะเจอกันหน่อยหลับอยู่หรือเปล่านี่เนี่ยนี่ไงโอ้
ซะแล้วแล้วนี่กิ้งไปไหนอะกิ้งไปไหนไปไหนมีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วะไอเราก็นึกว่ามีอะไรขอเช็คตรงนี้หน่อยตรงนี้ผมว่ามีอะไรมายังวะเงี้ยไม่เคยมาเออตรงนี้ผมว่ามีอะไรนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันมุดมาละตีตีมาไหมมาไหมฮะมาไหมฮะมาไหมมาไหมฮะมาไหมมาไหมทำมุดดินทำมุดดินมาดูความแม่นกันนะแรงลม45องศาลิบดาเหนือ39 55 52ไปโอ้ยเลยไปไกลเลยอ๋อมันอยู่ใกล้ๆนี่หว่าธนูนี่มันยิงไกลเว้ยอ๋อธนูลิโตะธนูของอ๋อไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันธนูไอ้นี่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่ามันยิงไกลจังวะเนี่ยอันนี้ไม่ถึงเลยอ่ะดูดินี่ต้องหยอดอันนี้ยังไม่ถึงอีกอ่ะอุ้ยธนูนี้ยิงไกลมากอ่ะดูดิวิถีโคตรตรงอ่ะละลายไปเลยว่ะตรงนี้ไม่มีอะไรจริงเหรอต้องมีอะไรสิมันดูน่าสงสัยขนาดนี้ขอขับรถชมวิวแถวนี้หน่อยมีแก๊งหมาป่าเหรอโอ้มีอะไรไหมมีไฮน็อกไฮเนิร์กอะไรไหมเกยหมดอ่ะผมเกยหมดอ่ะย้อนย้อนย้อนรถมันแรงขึ้นไม่ได้ขอพูดสิบได้เอาไหนบอกมันส่งไม่ได้ตรงเป็น Facebook เปลี่ยนมาดู Facebook Gaming มีปุ่มดาวอ้าวนั่นน่ะดิทำไมงั้นนะอุ้ยๆขอบคุณ10ดาวด้วยครับผมไว้เดี๋ยวผมไปส่งให้บ้างส่งให้ผมบ่อยเหลือเกินคุณพิษณุนี่ก็นั่นไงเอาไงดีเอาไงดีมีไฮน็อกจริงๆเอ้าผิดจังหวะจ้าฉันเองไฮนอกเฮ้ยโหขามันมีเกาะว่ะได้เคมอมานะวิ่หัวจงหัวใจเนื้อเนื้อว่าเราได้เวลาไปอัพเกาะอัพเกือกันบ้างแล้วมั้งเนี่ยเราจะทิ้งดาบอะไรดีนะนี่ทิ้งไหมอันนี้มีโยบเลยอันนี้จะแตกแล้วทิ้งไปไปเห็นปะบอกแล้วพื้นที่ตรงนี้มันแตกมันต้องมีไฮน็อกขอบคุณสิบดวงครับเขินเลยแวะมาหาบ้าง
สาวทิศสมัตเอาเหรอเดี๋ยวว่างๆไปตีด้วยผมก็อยากเล่นสมัตอยู่นะช่วงเนี้ยอ๋อนี่ไงยอดเขาที่เรามาร์กไว้ด้านบนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโคล็อกซีสที่รอเราให้พบเจออยู่ผมว่ามันซีซีไม่พอซีซีไม่พอบอกแล้วให้อัพเป็นพันซีซีปะโถเอ้ยขึ้นไม่ได้เดินกันเดี๋ยววะเมื่อกี้กินยาสเตลไปแล้วให้หนอกมันรู้ตัวได้ไงวะดีน้องชายมีไหมมีจริงด้วยอย่าฮ่าฮ่า293จบตรงนี้คือที่ที่เราอยากมาสำรวจเฮ้ยทั้งนั้นทำไมมันมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอนเราถึงที่ที่เราอยากมาสมใจแล้วว่าแต่เราจะไปทางไหนดีวะเนี่ยลองลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคโอ้ทีนี้ค่อนข้างลึกนะเป็นแบบคล้ายๆกับภูเขาที่ด้านล่างนี่มีข้างคาวบินอยู่2ตัวเป็นข้างคาวหิมะน้ำแข็งนะข้างคาวตัวนี้พิษของมันที่เมื่อเราโดนไปเราอาจจะเป็นเด็บชาก็เป็นได้มองไม่เห็นเลยหมอกมันหนามากอะโอเคมีอะไรบ้างอ๋อมีกวางหลบหนาวอยู่ตรงนี้นี่นายจะไม่ทรมานอีกต่อไปตรงนี้มีแม่น้ำเลยนะเป็นจุดที่ผมไม่เคยมาก่อนคาดว่าในบ่อนี้น่าจะมีไอเทมนั่นเสาแล้ววะน่าจะมีไอเทมนะเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการเช็คด้วยแม่เหล็กเฮ้ยไม่มีได้ไงวะหรือว่ามีเป็นเหล็กเฮ้ยไม่มีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยอะด้านนั้นคืออะไรตอนนั้นเหมือนช่องทำน้ำไหลเข้าไปเหมือนจะเข้าไปได้นะอุ้ยอุ้ยมันดูหนาวจังวะเฮ้ยเฮ้ยน้ำพุร้อนเหรอเฮ้ยไม่น้ำพุร้อนว่ะเฮ้ยน้ำพุร้อนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งนี่ครับแค่น้ำพุร้อนจะทำให้เรารีเจนเนอรี่ในส่วนของ SP ด้วยฮะเฮ้ยนี่ที่มีอะไรอ่ะนี่นี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยวู้วู้คุมซับโล่เป็นโล่เก่าๆทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยมีอะไรวะมีอะไรวะข้างในนี้มีอะไรวะน่าสงสัยวะเฮ้ยไม่ได้เอ็มเบอร์เข้าไปได้ไหมเสียงอะไรอ่ะเรื่องเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงเลือดเสียงเลือดเด้งใช้เคมอตีดีกว่าจะได้ไม่เปลืองดาบใหญ่โอ้ทองว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยไอ้ลำธารเล็กๆเนี่ยนี่ไงมันต้องเป็นทองไดมอนด์นี่มีอะไรไหมโอ้โหเป็นลำธารที่แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์เนี่ยคือในเกมเซลดามันจะมีอะไรแบบนี้ครับ ดูสิเป็นพื้นที่ที่น่าแปลกใจมากเป็นภูเขาน้ำร้อนไอ้เป็นอ่างน้ำร้อนที่อยู่บนเขาที่หนาวเย็นมากๆนะตรงนั้นมีหมีด้วยไอ้ตรงนั้นอะไรอ่ะมันจริงคือชุมชนอะไรอ่ะเคยมาปะวะเฮ้ยเคยมาตรงนี้อยู่แต่ไม่เคยไปตรงนั้นอ่ะ
ี่หมีหมีจะทำอะไรเขานะหมีจะทำอะไรอ่ะเอาพี่หมีเฮ้ยมีหายไปมีหายไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีหายไปไหนได้ไงวะเห็นเหมือนผมปะหมีมันวิ่งๆอยู่แล้วมันก็หายไปอ่ะคือนั่นอะไรวะหินน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ลมแรงแล้วกระโดดขึ้นไปแต่ไอ้นี่ไปทำไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะไม่มีพัดซะด้วยสิไม่มีพัดเลยอ่ะต้องรอมันไหลไปแบบนี้นะหูนู้นก็มีนั่นมีถ้ำด้วยตรงนั้นมีถ้ำน่าจะมีไม่ของก็โคล็อกซีดอยู่ข้างในน่ะเอ้ามาไปทางนี้ซะแล้วอ่ะเอาล้นโดดลงมาเฉยเลยเป็นห้องก็เป็นถ้ำเฮ้ยแถวนี้แม่งพิศวงว่ะไม่เคยมาพอมาแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจเราจะเข้าข้างหลังมันเฮ้ยเอ้าไม่ตายวะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นพายุลมแน่ๆเลยนั่นไงจริงด้วยแล้วขึ้นไปไหนอ่ะโอ้มีแร่ตรงนี้เคมอโอเคนี่เราจะไปตรงที่เป็นถ้ำตรงนั้นกันโอเคลมตรงนี้น่าจะพามาถึงอยู่นะแต่ประเด็นคือเราจะกลับยังไงตกใจหมดพ่อหนุ่มโอ้โหมันเตรียมถีบท่านี้มันถีบแน่ๆการก่อนนี่ฮะมีปัญหาปะล่ะมีปัญหาอะไรฮะมีอะไรโอ้โถแค่แร่นึกว่ามีอะไรสำคัญอยู่ในนี้สาเห็นเป็นถ้ำทีนี้โอเคถึงไหมวะน่าจะถึงอยู่นะลมแรงโอ้มันมีทิศทางลมที่ผันผวนอยู่ครับตรงนี้ไอ้แม่น้ำสายนี้มันน่าสงสัยมากๆเลยยิ่งไอ้หินก้อนเนี้ยยิ่งน่าสงสัยทำไมเป็นเหลี่ยมอยู่งี้ฮะทำไมยังไงไม่เห็นมีอะไรนี่วะโถโดนหลอกนี่เรากำลังไปไหนเนี่ยถึงมือวันนี้ได้อยู่ตรงนั้นมีท่าเรือด้วย
เฮ้ยทำอะไรวะโอ้เฮ้ยแล้วทำอะไรวะเคยมาปะวะเหมือนเคยมาเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะมีถ้ำซ่อนอยู่อ๋อสารนะอุ้ยตกใจหืมตกใจว่ะพวกเยลลี่บ้าเอ้ยเอ้ยว้าตกใจหมดเลยที่แท้ก็มีสารแอบอยู่ในนี้นะให้เราก็นึกว่ามีอะไรก็ดูลึกลับดีนะสารนี้ตรงนี้เราไปหรือยังยังไม่ได้ไปนะไปตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้น่าจะมีไฮน็อกอะร้านกว้างๆแบบนี้เราจะมาตรงนี้กันเฮ้ยอะไรอะไม่ได้จะเดินขนาดนั้นยิงกันละโอเคเอาตรงนี้เนี่ย cancel pause โอเคเราจะไปมาร์คตรงนี้กันแล้วก็จะเดินไปดูว่าตรงนี้มีอะไรนะยังไม่เคยไปมาก่อนแต่ว่าเราไปสถานนี้ไลเนลเฮ้ย ลืมไปว่าจะล่าไลเนลด้วยวันนี้ มันเพลินอะมันเพลินอะเพลินจนลืมไลเนลเลยอะโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปไลเนลเผื่อมีไลเนลตรงนี้มีไหมตรงนี้อาจจะมีไลเนลนะมันร้านกว้างๆไม่มีไลเนลก็ไฮน็อกนี่แหละมันเพลินน่ะเพลินจนลืมเลยว่าตัวเองมาทำอะไรอุ้ยอุ้ยอ๋อนี่ศาลเจ้าข้างล่างที่เมืองนกนี่วะโอ้ที่ซ้อมยิงธนูครับตรงนี้โอ้โหร่อนยาวร่อนยาวทางบนทางบนทางบนลืมไลเนลสนิทเลยโอเคมีอะไรไหมล่ะน่าจะมีอยู่นะถึงไหมวันเนี้ยหูแล้วหมอกมันจัดมากเลยตกน้ำก่อนเลยวะเนี่ยไอ้น้ำข้างล่างนี่ก็น่าสงสัยหมายถึงตรงนั้นมีไรเนี่ยอ๋อจริงปะโอเคสวยมาล่าไรเนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้มาร์คไว้ว่ามีไรเนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวโอ้หมอกมันจัดมากเลยมองยากอ่ะแล้วตรงนี้หินอะไรทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นโอเคเฮ้ยขี่ได้ป่าวตัวนี้เฮ้ยไม่มีใครไม่มีอุ้ยตกใจกูมันจะวิ่งมาแล้วเอ้าโบเฉยไปขึ้นรถทำไมวะเนี่ยโอ้เย่โยนระเบิดก็จบแล้วเนี่ยอ๋อมีหีบซ่อนอยู่มีอะไร
ธนูอีกแล้วควิกช็อตไหนพี่เนลไหนพี่เนลพี่เนลอยู่ไหนนั่นไงอยู่นั่นไงนี่ไงอยู่นี่ไงมาก่อนแล้วกันนะประมาณตรงนี้เราเห็นมันประมาณตรงนี้อาวุธอะไรเล่นกับมันเนี่ยมาต่อเฮ้ยรถขวางไว้เอาแม่มือดันไปกดย่อยเพิ่มสตามิน่าไปดิไม่ใช่เพิ่มสตามิน่าเพิ่มแอตแทกไปดิเจ็บเป้าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวล่อไปไหนวะเจ็บหน่อยนะเพิ่มแอตแทกมาลืมอีกแล้ววิ่งออกแล้วมาอะไรโอ้ย อะไรวะถือล่ออยู่ล่อไม่กัดเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะล็อกโอ้ยแล้วก็ล่วงไปเลยโอ้โหร้ายจริงๆเพิ่มแอตแทกไปก่อนย่อยอีกอ่ะอ
ไม่โดนเหรอวะอะไรวะไม่ใส่ฟ้าไม่โดนโอ้ยกดผิดกดออกข้างเฉยเลยว้าวใจเย็นเดือดถ้าหมุนเนี่ยเราทำยังไงกับมันได้มั่งเนี่ยผมติดหมุนมา 2-3 ทีแล้วเนี่ยไม่ได้ยากเลยแต่ไปเสียท่าเสียจังหวะไอ้ท่าหมุนเนี่ยโอ้ยนึกว่ามันจะหมุนรอบที่4แล้วมั้งเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดีเอ้ามาอยู่นี่เลยอ่ะเนี่ยเหรอOh!
้ยอะไรวะคือพยายามจะแก้หาวิธีจัดการกับไอ้ท่าหมุนๆนะกันโล่รอบหนึ่งไม่ได้เลยแกจะตายที่มันไม่ได้ยากเลยแต่ผมพยายามจะทดลองว่าจะทำยังไงถึงจะแบบกันท่าหมุนหมุนมันได้กันไม่ได้ทุกทีโอ้โหดูเดือดเหลือเกินนี่ทิ้งไปเลยเก็บของใหญ่มาโอเคตรงนี้เราค้นพบว่ามีไรเนลอีกหนึ่งตัวนะจุดตายอายพีว่ะเออเว้ยดูตรงนี้ยังไม่ได้มาตั้งหลายจุดเลยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูตรงนี้เพียบเลยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปหลายจุดเลยนะไอ้นี่มาได้ป่ะเนี่ยไม่น่าได้นะดูตรงนี้เราไม่ได้ไปเลยเราแบบพุ่งตรงมานี่เลยเราไปกลับเมืองกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปอัปเกรดชุดกันหน่อยแล้วเมืองเราอยู่ไหนวะเนี่ยเมืองเราอยู่ตรงจงอยจงอยแถวนี้อ่ะโอเคไปเมืองกันหน่อยดีกว่าซี่เจอโคล็อกซีเป็นเม็ดเดียวเนี่ยนี่เก็บไรเนลได้ไป1 2 3ตัวนะจากการสู้ไรเนลก็ตกตายตัวละ3ทีนะก็9ที 10 ทีตาย10ตัวฆ่าไรเนลได้3ตัวเอออารมณ์ประมาณนั้นนะมาแล้วกลับเมืองหน่อยดีกว่าโอ้ก่อนกลับเมืองแวะบ่อนางฟ้าหน่อยเผื่อเราจะมีชิ้นส่วนที่สามารถอัพเป็น4ดาวได้นะแล้วก็อัพซะเลยการจะอัพให้ได้4ดาวนี้ก็ต้องเหมือนจะต้องอุ้ยเก็บได้ตัวเดียว
เหมือนจะต้องเปิดบ่อให้ครบนะวิ่งวิ่งวิ่งมันอีกตัวโอ้ได้เว้ยวิ่งในฝาหลงเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มอัพชุดอะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยนี่สีดาวได้อยู่นะเฮ้ยเอออัพนี้ก่อนสีดาวไปเลยอู้วี่โดนลากไปกินแล้วน่าโอเคอัพชุดเกราะนักรบของเราสีดาแล้วอ่ะขานี่สีดายังเออเกาะก็สีดาแล้วเฮ้ยนี่สีดาทั้งตัวเลยนะถ้าเกิดชุดขาได้เนี่ยชุดแรกเลยเนี่ยชุดแรกเลยที่ได้สีดาครบทั้งชุดเนี่ยโอเคได้อยู่นะโอเคชุดนักรบเราอัพครบสีดาวทั้งตัวเลยนะอันนี้มีชุดทะเลทรายนี่ชุดไฟไหม้นี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยเฮ้ยนี่ชุดการ์เดียนชุดนี้ดีมากนะเจอการ์เดียนตีเราแทบไม่เข้าอ่ะนี่ส่วนขาสีดาวโอเคนี่ครับโอเคแล้วก็มีอันอื่นอีกไหมโอ้นี่ดาวเดียวหมดเลยนี่อัพเป็น4ดาวไปเลยไหนๆก็มา3ไปละโอเค4ดาวแล้วเอาละแค่นี้ก่อนนะลองดูชุดนักรบสิครบเซตแล้วจะเป็นยังไงนี่28แต่ว่าเวลาไปเจออากาศหนาวก็ต้องกลับมาใส่ชุดกันหนาวอยู่ดีอ่ะนี่ส่วนตัวโอเคก็84เลยนะแม่ดูแข็งแรงเหลือเกินดูแข็งแกร่งขับรถดีใส่ฟ้าขับรถดีใส่ฟ้าติดอะตกใจเลยนึกว่าโดนละเอ้า ให้น้ำมันหมดว่ะน้ำมันหมดเฉยงงว่าทำไมรถวิ่งไม่ได้วะใส่เป็นอะไรครับลงไปดีแอปเปิ้ลแล้วกันนะ5ลูกรถอะไรก็รู้กินของกินผลไม้แทนน้ำมันโอเคได้มาครึ่งถังขับรถมอเตอร์ไซค์หนีสายฟ้าไม่พ้นหนีไม่ทันนึกว่าจะหนีได้นะหุ้ยหุ้ยหุ้ยหล่นหุ้ยนี่ครับเมืองเราสามารถสร้างเมืองเราได้ด้วยนะแต่ว่าต้องทำเควสสร้างหมู่บ้านก่อนถ้าไอ้สร้างบ้านก่อนครับแล้วก็ถึงจะมาเควสสร้างเมืองหุ้ยทำไมอ่ะฝนตกหนักจังเอาหัวใจหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ yes เราขาดสารอีก2สารเราเหลือสปิริตออฟอีก2ลูกแสดงว่าสารอีก2สารเราได้อีกหัวใจอีกดวงนึงเอ้าเหรอมันไม่ได้เต็มแถวบนมีเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
อ้าวหัวใจไม่ได้มี30ดวงเหรอเพราะผมขาดสารเจ้าแค่2สารเองนะเฮ้ยทำไมเราดูจนวะไม่เราไม่ค่อยมีตังค์เลยไม่เรามีตังค์แค่ 2,000 เองอะทำไมดูจนอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเออใครยังไม่ได้เล่นเกาะนี้นะนี่เกาะนี้ใครยังไม่ได้ไปเกาะเนี้ยลองไปดูครับแนะนำสนุกมากเลยอารมณ์แบบมินิมาสเตอร์โหมดเออเข้าใจป่ะแบบว่าเข้าไปเราก็มันไม่ให้อาวุธไม่ให้เอาชุดเกาะอะไรขึ้นเกาะเลยให้ขึ้นเกาะตัวเปล่าเราถึงจะขึ้นได้เพราะนั้นก็อารมณ์คล้ายๆกับมาสเตอร์โหมดครับใครอยากไปลองซ้อมๆดูนะตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เรายังไม่เคยมาเลยไปหน่อยดีกว่าว้าไปสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะใครที่เข้ามารับชมอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้ดูเงียบๆนะเงียบเหงาผิดปกติโอเคตอนนี้เราอยู่ที่แล็บเราจะไปไหนเราจะไปตรงนี้ใช่เราจะไปตรงนั้นมีอะไรข้างล่างดูบ่อน้ำนู้นกันคืออะไรอ่ะน้ำตกตรงนั้นด้วยแวะหรือเราไปมาแล้วออกไปมาแล้วนะเป็นน้ำตกมีโคลอสซีสอยู่ยาวต่อไปตรงนั้นเหมือนมีโอ้นี่เราต้องไปทางนู้นไม่น่าจะถึงตรงนี้มีแคมป์แวะนี่ก่อนก็ได้เอาไม่เห็นมีศัตรูเลยนี่ป่ะโครงกระดูกอะเราก็นึกว่าจะมีศัตรูมีอะไรเลยไปดูน่ะศัตรูมันไว้น้ำอยู่ตรงนั้นนี่ก็มีตัวหนึ่งเราไปดูที่มีโฟล็อกซีอยู่ตรงนี้เก็บไปหรือยังวะดอกอุ้ยปูนี่ The Roof Protection is now ready to roll โอเคโอเคได้อุ้ยลื่นโอเคดูสารนั้นดิอยู่ในน้ำเลยอ่ะ
อันนี้เม็ดที่203ไอ้94โอเคคือบางทีเห็นอะไรน่าสงสัยแล้วก็ต้องสงสัยไปก่อนว่ามันมีคนล็อกเซฟนั่นแหละเออเราต้องเข้าป่าหน่อยนะไปแลกช่องใส่หน่อยนี่อะไรหอยเหรอหอยปูเต็มเลยตรงเนี้ยเก็บปูไว้กินบ้างดีกว่าจับปูนี่แน่ไม่มีอะไรนี่ต้องใส่ไว้ก่อนมันถ้ำเหรอเฮ้ยมีคนล็อกซีดอีกแล้วตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้ก็น่าจะมีเนี่ยหิน3เม็ดเรียงกันเนี่ยน่าสงสัยมากเลยอะไรตังโอพาวไม่เก็บไม่ได้วะไม่มีอ่ะขอไปเงี้ยชายหาดมันน่าสงสัยเห็นก็รู้อ้าวไม่ตรงอีกโอเค295โอเคไปไหนวะอ้าวมอไซค์หายเว้ยตอนนี้ผมกำลังคิดไม่ดีกับมอเตอร์ไซค์ทำงี้ได้เปล่าอุ๊ยไม่ขับอุ๊ยอ้าวถั่วนึงไปได้เลาะชายหาดเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหแม่นเน่โอ้แม่นเน่นี่แม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่เหลี่ยมชายหาดนะครับว่ามีอะไรเฮ้ยเสียงอะไรนกนางนวลอื้อเกิดว่าเซลดามันมีบอสแบบผมว่าถ้าภาค2มันมีแบบนี้ก็น่าจะดีนะแต่ว่าใครเคยเล่นไอ้นี่บ้างShadow of Colossus อะบน PlayStation 2อะเออถ้าภาค2แบบเจอบอสตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะแล้วก็ต้องปีนมอนแบบนั้นนะเฮ้ยผมว่าน่าสนุกเหมือนกันนะนี่รวยอนุมแข็งยิงอีกว่าไหนอะไหนวะอุ้ยนี่ไหนอะโอเคเม็ดที่296เดินไปก็เจอนะแถวนี้ไม่ค่อยได้มาโอ้ดูศาลเจ้าดิสามศาลเรียงกันเลยตรงนั้นที่ผมจะมาก็คือตรงนี้ปะนี่เหมือนมีบ่อน้ำอะไรสักอย่างนะนี่ไงข้างใต้นี้มีอู้หูถึงว่ามีโคล็อกซิสว้าวตรงนี้ไม่เคยมาเลยคืออะไรอ่ะสา
ก้อนเหรอปูเขียว Rivali's Gale is now ready วี่มีโดนยังไงวะดาบหลุดมือให้เลี้ยนชิวหล่นเฉยเลยดาบแตกจ้ะกูตรงนี้แร่เต็มเลยโอ้เกลือเฮ้ยไม่ใช่โอเคเราไปเก็บโคลอสซีสต่ออะไรอะออโลที่เราทิ้งไว้นี่จะมีหินอยู่เม็ดหนึ่งเราต้องเอาหินอันนี้ไปสามก้อนเหรออ๋อตรงนั้นอีกก้อนหนึ่งนะวงใหญ่เหลือเกินนี่คือแอ่งอะไรไม่เคยมามาก่อนเป๊ะ297เฮ้ย300มั้ยเนี่ยวันเนี้ยโอเคไหนดูซิบ่อน้ำนี้มีอะไรเฮ้ยบ่อตื้นป่ะเฮ้ยตรงนั้นมีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยจะเย็นเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นไม่ได้วะโอ้ยโอ้โหไหนอ่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังเฮ้ยปัดมูลยากว่ะโอ้โห
ดึงไปโดนด้วยตียากตีเย็นคือปกติส่วนใหญ่มันจะอยู่บนหัวไงไอตัวนี้อยู่กลางหลังวะตียากตีเย็นเลยโอ้เดมอนโอ้ยเดมอนเต็มเลยมีอะไรอีกมีเรื่องแปลกไหมเพื่อนมันอะไรอ่ะเอาให้ดูน้ำลึกก็อีโคล็อกซิสอยู่ตรงนี้ขันนี้ก่อนนี่คืออะไรมีอะไรที่ใช้ตีดีกว่านี้ไหมกลัวพังเหลือเกินนะตรงนี้มีโคล็อกซิสอีก1เม็ดนะสิ่งที่ต้องทำก็คือกระโดดลงมาเดี๋ยวขอชมวิวแถวนี้ก่อนโอ้โหวิโอ้โหวิโอ้โหดูนี่สิขัดจังหวะทำไมเนี่ยโอ้โหวิเคมอดูวิวสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงอะไรวะนกกระยางก็ดูเหรออืมขอสำรวจแถวนี้ก่อนมันเป็นเหลี่ยมรอบๆบด้านนอกมีอะไรไหมอืมมีอะไรไหมมันจะไม่มีอะไรนะใจหมดเลยมันจะไม่มีอะไรนะตรงนี้เห็นเกาะอะไรแว๊บๆเมื่อกี้คือเกาะอะไรอ๋อเกาะนี้นี่เราไปไหมยังมีโคล็อกซีด้วยไปไหมยังวะเฮ้ยยังไม่ได้ไปมีโคล็อกซีด้วยดูดิเนี่ยมาวงๆเนี่ยเอาก่อนนี้เรายังไม่ได้ไปเลยเหรอมันไม่ใช่เกาะนี่ดูตรงไหนวะอ๋อแหลมนี้เรายังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปโอเคเราเอาเก็บโคล็อกซีเม็ดนี้ให้ได้กันอ้าวมีแร่แอบอยู่ตรงนี้อีกเพียบเลยแร่จะเก็บไปครับเจอก็เก็บไปอุ้ยเดี๋ยวแตกเพราะว่าเวลาเราอดสูเนี่ยเราเอาแร่ไปขายครับมันก็ทำให้เราเอาตัวรอดได้ไปวันๆนะนี่ครับไม่ว่าจะเจออะไรก็เก็บไปขายตามมีตามเกิดไปโอเคเคลียร์สำหรับมาร์คนี้นะเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปให้ตรงกับจุดโคล็อกซิสวงใหญ่อยู่น่าจะลงไม่ยากเดี๋ยววะนี่ฮึบโอเค298เออน่าจะได้300อยู่นะสำหรับคืนนี้โอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดแล้วล่ะเราไปตรงนี้กันสองร้อยเก้าสิบแปดละก็อีก600เมตรโอ้ยหกร้อยเมตรว่ะ600เมตรจะครบไหมเนี่ยคือผมจะเก็บโคล็อกซิสให้เกือบเอาไว้แม่เข้าที่หาเจอให้หมดนั่นแหละแล้วถึงจะไปตีไลเนลนะตอนนี้ผมขาดไลเนลตัวเดียวก็จบเกมนี้แล้วแหละอ่ะตรงนี้ดูแปลกตาดีจังอ๋อนึกออกแล้วตรงนี้ที่ต้องไปกับลมอยู่ตรงนี้สารนี้ยากอยู่นะกว่าจะทำได้อยู่นานพอสมควรโอเคเราจะ
ไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปที่เกาะเล็กๆที่เราหมายตากันไว้แล้วมีแร่แอบตรงนี้ด้วยโอเคเราจะมาไปเราจะไปที่เกาะนี้กันโอเคระหว่างทางเราก็สำรวจไปด้วยครับเผื่อเจอโคโลซิสเพิ่มเติมนะเดินๆไปเมื่อกี้เห็นเหมือนหินเป็นล่องๆ อ๋อได้เก็บไปแล้วอะไรอ่ะเต็นท์แคมป์ไม่แตกเลยมีอะไรไหมแอปเปิลไฮเลียนเห็ดไฮเลียนเฮ้ยไอ้นี่แปลกๆนี่ไงเออเราควรไปข้างบนไหมไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าข้างบนมีอะไรทำไมถึงน่าสงสัยโอ้นี่ไงบินไปเลยแม็กนัมนี่เจอ1เม็ด299แล้วโอเคเดินไปก็เจอไปขอโทษด้วยทำหล่นใส่หัวโอเคเฮ้ยเอ้าโอ้ด้านบนมีชาวแก๊งว่ะน่ามีขอสังเกตการอะไรด้วยสักอย่างโอ้ก็สู้กับมันนี่น่าจะนานนะยังดีว่ะสวัสดีเพื่อน ไปก่อนละโอ้โหพ่อหนุ่มน้อย
ถือดาบนี่ชิวๆไม่เท่าไหร่แตกไปโล่เหรอธนูจบเคลียร์เจ้าถิ่นเรียบร้อยเออไอหอนี่น่าสงสัยไม่มีอะไรนะบนยอดมีหีบจ้ะแล้วนี่มันเฝ้าอะไรไว้น่ะไปดูซิเฝ้าอะไรไว้ถึง2ลัง300รูปีเหรออีก300รูปีเฝ้าไว้600รูปีเองเหรอโถห่วงอะไรขนาดนั้นนี่มีอะไรมั้ยวันนี้ไม่มีอะไรนะสำรวจรอบๆดูสิตรงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเป็นผาเอาล่ะไปดูกันมีโคลอสซิส2เม็ดเลยนะเม็ดแรกเป็นดอกไม้นะเม็ดที่2เป็นหินโอเคเราจะเก็บดอกไม้ก่อนอะไหนเหรอนู่นน่าว่าแล้วเม็ดนั่นอยู่ไหนแล้วกลับไปทำไมนะโอเคโอ้ฟ้าใสเม็ดที่300ว่ะเม็ดที่300ว่ะนี่301ก็อยู่ใกล้ใกล้เอ้าเฮ้ยเพิ่งเห็นหนึ่งร้อยรูปีโอ้โหเป็ดเสร็จแถวนี้700รูปีเลยอุ้ยนั่นมีอีกรูปีนึงเอ้ยไม่ใช่นั่นมีอีกทีมนึงเดี๋ยวเราลงไปเอากันเราทำโคล็อกซิสตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเค301จ้ะโอเคครับใกล้เป็นจริงมาเรื่อยๆแล้วมีนกตรงนั้นมีหีบอันนึงแถมมีศัตรูอยู่ในน้ำด้วยนะอุ้ยเดี๋ยววะอะไรอะไรมาแอบอยู่ตรงนี้ไหนมานี่สิอ Urbosa's Fury is ready เอาก่อนอย่าเพิ่งยิงผมเอาลนไม่พอเลยให้มันหลุดไปตรงนั้นก่อนแล้วกันเอาจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคมาแล้วฮึบสวยอะไรอ่ะกองทองเหรอเฮ้ยโอ้โหเท
ท่ว่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเต็มป่ะนี่ทิ้งไปโอเคได้แค่สวยงามแล้วก็ตรงนี้เราอ่ะตรงนี้เรามาครบแล้วไอ้หินตรงนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยทำไมมันเป็นบูบงวะเนี่ยนี่ตรงไหนยังไม่ได้ไปโอ้โหโซนนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ได้ไปเลยอ่ะเนี่ยดูสิตรงนี้ไม่ได้เดินไปเลยเนี่ยไอ้เล็กนี้ก็น่าสนใจโอ้มีจุดหลายจุดเลยที่ยังไม่ได้ไปมากมายไก่กองอ่ะโอเคครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอการล่าไรเนลเรายังอยู่กับการล่าไรเนลทั้งสัปดาห์นะครับก็เหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับกับช่องของผมในพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ก็กะว่าตั้งใจจะไลฟ์เซลดาให้จบกันไปเลยแบบเคลียร์ในรอบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันทักทายกันที่แชทนะครับแล้วก็ขอบคุณ20ดวงจากคุณพิษณุด้วยก็อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวนะจ๊ะไปละจ้าทุกคนฮะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับไปละ